ขณะที่นายศรีสุวรรณจันยานะครับยื่นหนังสือถึงกรทตให้มีการตรวจสอบหมอบุญครับกรณีที่ให้ข่าวเจราจาการซื้อขายวัคซีนไฟเซอร์จนทำให้มีมูลค่าหุ้นในเครือธนบุรีพุ่งสูงขึ้นกว่า1 5 0 0ล้านบาทนายศรีสุวรรณจันยาเดินทางยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่อาจกระทำความผิดตามมาตรา240 242, 243ประกอบมาตรา296วัก2แห่งพรบรตลาดหลักทรัพย์พรบรบริษัทมหาชนกรณีหมอบุญออกมาให้ข่าวว่าได้ดีลเจรจาซื้อขายวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสและจะเซ็นสัญญากันในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเป็นวัคซีนทิพย์จนทำให้มูลค่าหุ้นในเครือธนบุรีพุ่งสูงขึ้นกว่า1,500ล้านบาท อันเป็นพฤติการที่น่าสงสัยว่าเป็นการปั่นหุ้นหรือเป็นการดำเนินการทางธุรกิจทั่วไปกันแน่ทั้งนี้หลังจากที่นายแพทย์ปุ่นออกมาให้ข่าวว่ากำลังดำเนินการลงนามจัดซื้อวัคซีนไบโอเอ็นเทคของเยอรมนีชนิด mRNA เป็นตัวเดียวกับไฟเซอร์และโนวาแว็กซ์ของอเมริกาซึ่งสร้างความดีใจและความหวังให้กับคนไทยเป็นจำนวนมากที่จะได้รับวัคซีนทางเลือก mrNA มาป้องกันเชือ้อโควิด -19 โดยนายแพทย์บุญระบุว่าจะลงนามจัดซื้อได้ภายในเย็นวันที่16กร,รกฎาคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเรื่องก็เงียบหายไปไม่มีคำตอบให้กับสังคมแต่ว่าในทางกลับกันนี้นะคะสื่อมวลชนหลายแขนงก็รายงานบอกว่าบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะคะได้เตรียมเซ็นสัญญาซื้อวัคซีน mRNA จำนวน20ล้านโดสทำให้ราคาหุ้นของบริษัททบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปในวันที่15กร,รกฎาคมจากราคา29บาท75สตางค์พุ่งขึ้นมา เป็น33บาท50สตางค์หรือเพิ่มถึง12.61%เปและสื่อต่างประเทศก็รายงานว่าการออกมาให้ข่าวเดียวการซื้อวัคซีนดังกล่าวนี้ช่วยให้ราคาหุ้นของเครือบริษัททบบรีเฮลแค์กรุ๊ปดีตัวขึ้นและมีมูลค่าด้านการตลาดเพิ่มขึ้นราว1,500ล้านบาทในขณะเดียวกันมีการเผยแพร่อีเมลอย่างเป็นทางการจากบริษัทไฟเซอร์ดอช์แลนด์ GMBH เรื่องสิทธิการจัดจำหน่ายวัคซีนโดยระบุว่า เรายังคงร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ไบโอเอนเทคโควิด -19 โดยให้ใช้ได้ทั่วประเทศไทยส่วนผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของสหรัฐก,ก็ยืนยันเช่นกันว่าทางบริษัทมีการเจราจาเรื่องการส่งออกวัคซีนชนิด mRNA กับรัฐบาลไทยเท่านั้นนายศรีสุวรรณบอกอีกว่าการดีลเจราจาซื้อวัคซีนทางเลือกของนายแพทย์บุญยังไม่มีใครทราบว่าจะออกมาทางใด แต่ที่แน่ๆการออกมาให้ข่าวว่าจะนํำวัคซีนทางเลือก mRNA เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ได้ทําตามที่ประกาศมานั้นเป็นพฤติการที่น่าสงสัยว่าเป็นการสร้างกระแสความนิยมในหุ้นของบริษัทในเครือของตนหรือไม่ทั้งที่กฎหมายห้ามมิให้บุคคลใดบอกกล่าวเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีโทษหนักทั้งทางอาญ,ญาและทางแพง่งด้วยเหตุดังกล่าวจึงขอให้กรตอตตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย พบว่ามีการละเมิดกฎหมายเพื่อหวังผลการเพิ่มมูลค่าหุ้นของตอนในตลาดหลักทรัพย์ก็ขอให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนอย่างจริงจังไปดู